นี่คืออันนี้พระที่นั่งพุทธานถมทองสำหรับองค์นี้พระที่นั่งพุทธานคร่ำเงินคร่ำทองงานคร่ำกับถมทองอันนี้เราแสดงอย่างนี้อยากให้คนเห็นความแตกต่างของงานสองชนิดคร่ำเนี่ยโครงข้างในเป็นเหล็กพระที่นั่งพุทธานองค์นี้โครงข้างในเป็นเหล็กส่วนประกอบเป็นเหล็กหมดเลยครับแล้วใช้ทองคำ 100% ดึงมาเป็นเส้นแล้วฝังบนเนื้อเหล็กการที่จะเราเอาทองคำฝังบนเนื้อเหล็กเนี่ยไม่สามารถจะเอาทองคำฝังไปได้เพราะผิวหน้าเหล็กมันเรียบครับเราต้องเราเรียกว่าสับผิวหน้าเหล็กให้ขรุขระเรามีองศาสิวตั้งองศาสิว8ครั้งสับไปสับมาคือเพื่อให้เกิดความขรุขระความหยาบค่ะเมื่อผิวหน้าเหล็กขรุขระเราสามารถเอาทองคำเนี่ยฝังลงไปได้มันจะเกาะติดดึงไม่ออกเลยค่ะอ๋อถ้าเป็นผิวเรียบไม่มีทางไม่มีทางเลยเพราะมันฝังเท่าไหร่ก็ไม่ออกต้องทำให้ขรุขระมันจะทำหน้าที่เหมือนน้ำเตยอันนี้คืองานคร่ำเงินคร่ำทองคร่ำโครงข้างในเป็นเหล็กและใช้ทองคำ 100% ฝังบนเนื้อเหล็กตอกลงบนเนื้อเหล็กค่ะนะคะอันนี้โอ้ยนี่ก็ยิ่งยากเพราะทองคำใช้ดึงเล็กเท่าเส้นผมกว่าจะ1เส้นกว่าจะถมลายให้เต็มคุณสรยุทธดูสิคะกว่าจะถมให้เต็มเนี่ยมันใช้เวลานานมากทองแต่ละเส้นเล็กเท่าเส้นผมเท่าเส้นผมถ้าใช้ทองใหญ่งานก็ยากลายมันก็ยากถ้าใช้เล็กงานมันก็ละเอียดนี่ก็คือเหมือนจริงๆเหมือนลายเส้นเป็นลายหมดเลยจริงๆก็คือทองเป็นเส้นๆเป็นทองหมดเลยเมื่อก่อนสมัยโบราณนะฮะคร่ำเนี่ยจะคร่ำลงบนสัตว์อาวุธต่างๆพวกหอกพวกดาบพระแสงง้าวต่างๆบนอาวุธต่างๆนี่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงอนุรักษ์งานนี้เพราะตอนนั้นมีครูอยู่คนเดียวเท่านั้นอาจารย์สมานนะฮะแกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนเดียวเท่านั้นที่ทำเป็นลูกหลานก็ไม่รับนี่สมเด็จท่านก็โปรดเกล้าให้มาสอนนักเรียนศิลปาชีพตอนนี้เรามีประมาณสัก20คนได้แล้วที่รับงานคร่ำได้แต่ก็หมดไปกับอาจารย์สมานแล้วไปกับอาจารย์แล้วพระอาจารย์เอาไปด้วยแล้วฮะแต่งานคร่ำนี่ไม่เหมือนงานแผนกอื่นๆที่เรามีอันนี้คืองานคร่ำงานคร่ำนี่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนสามารถทำงานแผนกนี้ได้ใครที่เหงื่อเค็มเนี่ยทำงานคร่ำไม่ได้เพราะว่าความเค็มของเหงื่อเมื่อจะฝังทองคำไปมือเนี่ยมันไปถูกเหล็กเนี่ยเหล็กมันจะเป็นสนิมทำให้ทองคำเนี่ยฝังลงไม่ติดโอ้โหอันนี้คนที่เหงื่อเค็มทำไม่ได้ที่สุดก็งานแผนกอื่นทำได้หมดแต่แผนกนี้คือต้องมีร่างกายเฉพาะอีกอันนี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แต่โบราณเขาคร่ำลงบนเนื้อเหล็กเราก็มาคิดว่าเอ๊ะบนสัตว์อาวุธในถ้าสมัยนี้มันจะทำอะไรได้เราลองคร่ำบนทองคำขาวบนเงินก็คร่ำลงได้เอาทองคำฝังไปได้แต่ใช้ทองคำ50บาทไปหายหมดเลยความมันของเนื้อเงินเนี่ยมันวาวมากมันดูดทองคำหมดเลยเราเรียกว่าดูดคือมันมองไม่เห็นทองคำโบราณก็ถึงบอกว่าคร่ำบนเนื้อเหล็กเอาทองคำฝังบนเนื้อเหล็กเนี่ยเมื่อเหล็กเป็นสนิมความสนิมของเหล็กนี่จะขับให้ทองคำสุกเป็นประกายเปล่งปลั่งขึ้นมาฉะนั้นงานพระที่นั่งองค์นี้เพิ่งเสร็จนะฮะยังไม่ถึง2ปี3ปีเนี่ยมันก็ยังเห็นลายไม่ชัดถ้างานนี้ทิ้งไปเป็น10 20ปีทองคําจะเด่นขึ้นมาเป็นลายคุณสรยุทธจะเห็นโบราณถึงโบราณถ้าเราไปใส่เงินใส่อะไรไม่สวยเพราะว่ามันจะกลืนเลยต้องกราบครูบาอาจารย์ว่าเชื่อแล้วต้องกลับมาคร่ําบนเนื้อเหล็กเหมือนเดิมอันนี้โครงข้างในเป็นเหล็กอันนั้นโครงข้างในเป็นเนื้อเงินแท้ๆอันนั้นโครงข้างในเป็นเหล็กแล้วอันนั้นใช้ทองคํา 100% ฝังลงไปอันนี้ใช้ทองคํา 100% รีดให้บางแล้วมาตัดให้ละเอียดแล้วมาบดฝนปนกับประหลอดจนจับเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าทองเปียกเอาทองเปียกเนี่ยทาบนเงินที่ได้รับการสลักทำลวดลายแล้วถึงเรียกว่าถมทองคืองานจะงามคนละอย่างวิธีทำคนละอย่างแล้วลักษณะงานก็ออกคนละอย่างถมทองนี่เป็นงานแผนกเดียวที่มีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนต้องทำเป็นทีมเวิร์คนอกนั้นเป็นงานที่ใช้คนเดียวทำจบในคนเดียวได้แต่นี่ต้องเป็นทีมเวิร์คมีตั้งแต่ช่างขึ้นรูปนะฮะช่างเขียนลายกัดกดนะฮะช่างสลักดุลนะฮะลงถมทาทองอะไรต่างๆขั้นตอนอยู่เยอะอันนี้ต้องใช้ความสามัคคีกันมาก
นะฮะบางทีพอขึ้นพอเสร็จแล้วมันไม่สวยก็โทษกันไปโทษกันมาทุกคนต้องจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะทำงานออกมาสวยนะคะนี่คืองานรวมใจรวมใจสามัคคีอันนี้ทะเลาะกันแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะทำไม่ได้องค์นั้นก็งามมากครับท่านผู้หญิงฮะอันนี้เป็นบุษบกมาลาอันนี้เป็นงานที่เราทำขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุครบ6รอบครับในปี2547อันนั้นเป็นงานชิ้นเอกเลยตอนนั้นอันนี้เป็นนางเอกเลยเมื่อปี2547แต่อันนี้เป็นงานที่ร่วมใจกัน7แผนกช่วยกันทำนะฮะบุษบกมาราเนี่ยเป็นอันนี้ขนาดเล็กถ้าขนาดเล็กอย่างเนี้ยถ้าขนาดใหญ่ก็เสด็จเข้าไปประทับได้เป็นที่ประทับออกว่าราชการเหมือนที่พระที่นั่งอมรินทร์บุษบกมาลาอันนี้เราเรียนแบบมาจากพระที่นั่งอมรินทร์จำลองมาบุษบกมาลาถ้าเป็นตรงกลางตั้งแต่ยอดมาเฉพาะตรงกลางไม่มีข้างๆเฉพาะกลางอย่างนี้เราเรียกว่าบุษบกเมื่อไหร่เราเอาเกริ่นสองข้างข้างๆนี่เราเรียกว่าเกริ่นเมื่อไหร่เอาเกริ่นสองข้างเข้ามาประกบเมื่อนั้นเรียกบุษบกมาลาสองข้างนี่ขยับเข้าได้ขยับออกได้ฉะนั้นถ้าเหลือแต่ตรงกลางเรียกบุษบกเอาเกริ่นสองข้างมาประกบเรียกบุษบกมาลาครับบุษบกมาลาอันนี้ใช้นักเรียน7แผนกช่วยกันทำมากนะใช้285คนทำใช้เวลา1ปีทำงานแต่ละชิ้นหรือแต่ละองค์เนี่ยนะครับทุกวีค่ะมีใครออกแบบหรือว่ามีทีมงานออกแบบยังไงอ๋อก็มีส่วนใหญ่ก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านจะรับสั่งนะฮะว่าให้ทำอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็อันนี้ก็เรียนแบบของโบราณแล้วก็เรียนแบบของโบราณมาแล้วก็ย่อส่วนเขียนบกเขียนแบบมีค่ะมีทีมมีทีมค่ะครับด้านโน้นเด่นมากเลยนะท่านผู้หญิงฮะคือไม้แกะสลักใหญ่มากค่ะอันนั้นเป็นไม้แกะสลักเป็นไม้สักนะฮะโอ้ดูแกะเรื่องตำนานเพชรชลัดนะบ่อเกิดแก้ว9ประการอันนี้เป็นเรื่องราวของพ่อค้าเพชรต้องดูอย่างนี้ถึงจะเห็นเรื่องทั้งหมดนะฮะใช่ว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเราแกะมาเป็นช่วงๆนะทั้งหมด4ช่วงแล้วเอามาประกบเข้าไปประกบเข้าไปต้องประกบให้มองไม่เห็นว่าช่วงไหนบ้างแต่อันนี้ยังเห็นนะฮะถ้าต่อไปเราจะทำให้คุณสรยุทธหารอยต่อไม่เจออันนี้ยังเห็นว่ารอยต่อช่วงไม้จะต่อช่วงเป็นไม้ชิ้นยาวๆแกะยาวๆแล้วมาประกบกันท่านบอกว่าที่ท่านให้ทำงานนี้เพราะอยากอนุรักษ์ฝีพระหัตถ์แบบรัชกาลที่2ที่รัชกาลที่2แกะบานประตูวัดสุทัศน์แล้วก็โดนไฟไหม้ไปแล้วนะคะซึ่งท่านรับสั่งว่าฝีมือของรัชกาลที่2นั้นสุดยอดของงานไม้แกะสลักนะท่านถึงอนุรักษ์งานอันนี้ไว้งานที่ฝีมือคนไทยซึ่งทำได้ดีอันนี้เพิ่งยังแกะลึกแค่ 3-4 ชั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องตำนานเพชรชลัดนะฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าในอดีตกาลนะเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้เทวดาอารักษ์ฤาษีทั้งหลายเนี่ยไปกราบบังคมทูลถามพระอิศวรตรงนี้เป็นวิมานพระอิศวรไปถามนะไปถามพระอิศวรว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้แก้ว9ประการเนี่ยมันมีมายังไงที่มาที่ไปยังไงพระอิศวรก็แนะว่าให้ไปถามท่านฤาษีท่านพระฤาษีตนนี้ชื่อฤาษีอังคตฤาษีอังคตตนเนี้ยท่านเป็นพระฤาษีที่มีอายุยืนยาวที่สุดตั้งแต่สร้างโลกมาแล้วในสมัยพระฤาษีอังคตเนี่ยเป็นสมัยที่ความดีเนี่ยเต็มไปด้วยความดีหมดเลยในสมัยนั้นมีแต่ความดีเสมอกันหมดเลยนะฮะต่ออันนี้เรียกว่ากฤตยุคท่านเกิดในยุคที่เรียกกฤตยุคหลังจากกฤตยุคนี่เรียกว่าทวาบรยุคเป็นยุคที่มีความดี3ส่วนความไม่ดี